สวัสดีฟแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับห่อนี้ไปข้อมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับเรามากันที่ตามรายงานล่าสุดครับจากสื่ออังกฤษมีการระบุออกมาครับเกี่ยวกับอนาคตของเอรกินฮารซึ่งเอรกินฮารเนี่เราสรางกันมาเป็นอย่างดีถูกไหมครับว่า อนาคตของเจ้าตัวในช่วงฤดูการหน้ายังไม่ชัดเจน50-50ครับในเรื่องของการได้ไปต่อกับสโมสรแมนยูแล้วก็ในช่วงนี้แมนยูก็มักจะมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับคุณซื้อรายใหม่อย่างเช่นเกเร์เซาเกตแล้วก็รวมไปถึงกรแฮมพอรเตอร์อะไรประมาณนั้นครับซึ่งทีนี้ครับ ถึงแม้ว่าเอริกินฮาร์จะมีการคุมสโมสรแมนเชสเตอร์เด็แบบขึ้นขึ้นลง,ลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังมีทีมที่สนใจท้าทามเอริกินฮาร์ไปคุมทัพอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเทนฮาร์มีการแยกทางกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็หลังจาก จบซีซั่นนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือยบร์นยวนิคครับที่จับตามองสถานการณ์ของทินทักอยู่เหมือนกันยบร์ Bayern เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเกี่ยวกับคุณซื้อร้ายใหม่แล้วก็ในช่วงนี้ยบร์ก็มีข่าวเชื่อมโยงเต็มไปหมดเลยนะครับส่วน ทางฝั่งของไบเออร์เดวุลุเซ่นครับเป็นทีมที่2ที่ให้ความสนใจเอเดรีนฮากเช่นเดียวกันไบเออร์เดวุลุเซ่นเนี่ยชาบีอารอนโซ่มีแนวโน้มที่จะไปรับงานคุมทีมโดยที่ชาบีก็มีข่าวกับไบเออร์ด้วยกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็อีกประมาณ2-3ทีมครับที่มีข่าวเชื่อมโยงแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็มีข่าวกับไบเออร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นเดวุลุเซ่นเขาก็ กำลังมองหาตัวแทนของอารอนโซ่อยู่นะครับทีมที่3ก็คือสตูดกาสนะครับที่ มองถึงเรื่องของการหาผู้จัดก,การทีมรายใหม่นั่นเองนะครับตามข้อมูลมีการระบุออกมา3ทีมแต่ถ้าเกิดพูดถึงก่อนหน้านั้นก็ยังมีอาแจกด้วยนะอดีตตัวสังกัดของเอเดนทฮาร์นี่แหละที่เคยคุมทัพมาแล้วแล้วก็ประสบความเร็จมากมายที่นั่นนะครับก็รวมกันแล้วเป็น4ทีมนะครับถ้าเกิดทินฮารกโดนที่จะย้ายออกจากทีมหรือว่าโดนปลดออกจากการเป็นกุนซือของแมนยูนั่นเองนะครับข้อมูลตามนี้นะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกอง กลางของทางเลสเตอร์ครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเรานะครับตามรายงานจากเบนเจคอปมีการระบุออกมากับว่าแมนยูได้มีการติดต่อเบื้องต้นสอบถามข้อมูลกับคนใกล้ชิดของเคียนแนนดิเบลีฮอนะครับกองกลางของทางเลสเตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งนักเกิดทางเลสเตอร์ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในช่วงฤด,ดูกาลหน้าค่าตัวของดิบลีฮอจะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 40ล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดเลสเตอร์ทำไม่สำเร็จครับค่าตัวของเดวิลลี่ฮอก็จะไม่แรงเกินไปอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเบนจร์คอบบอกว่าเซจิมแบรคิปได้มีการประชุมกับทีมงานกับคนที่ทำหน้าที่เป็นทีมสรรหาบุคลากรของสมโมสรแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการชี้ให้เห็นว่าเดวิลลี่ฮอรเนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถดึงเข้ามาแล้วแข้งเวลานี้สามารถ สร้างประโยชน์ให้กับทีมด้านบวกได้ในตำแหน่งพื้นที่กองกลางตัวกลางนะครับก็ถือว่าน่าสนใจผลงานาส่วนตัวของนักเตะรายนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงนะถ้าเกิดเดินชั้นขึ้นมา40ล้านปอนด์ก็ถือว่ากลางๆนะครับถ้าเกิดดูเกี่ยวกับตลาดทุกวันนี้นะครับก็เป็นอหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นนักเตะที่ไม่ได้แบบเป็นท็อปคลาสแต่ว่ามีผลงานที่ดีอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามกันส่วนหนึ่งของผม ผมก็ได้มีการดูฟอร์มของ d ดียบรีฮอลมาอยู่แล้วบ้างนะครับผมเชียร์นะเกี่ยวกับดีวนี้ครับนะ่าสนใจมาก ส่วนประเด็นของกเ,อเกลเดอร์ซาวเกตครับตามมุมมองของสแตนคอลิมอนะครับเขาก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของกเ,อเกลเดอร์ซาวเกตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับสแตนคอลิมอเนี่ยคอมเมนต์ออกมาครับว่าถ้าเกิด,กเ,ดเกลเดอร์ซาวเกตสามารถพาทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์บอลยูโรได้เนี่ยและทางซองเกตจะมารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็เป็นประเด็นที่มันเหมาะสมนะทุกอย่างมันลงตัวนะเพราะว่าเขามี ผลงานโปรไฟล์พาทีมชาติประสบความสำเร็จมาเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีผลงานติดมือมีโปรไฟล์ติดมือมาอยู่แล้วบ้างนะครับแต่การมาคุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันเป็นเรื่องยากครับคือถ้าจะให้เราเนี่ยไปห้ามใครคุมทัพสโมสรสโมสรน,น,นั้นสโมสรน,นี้มันก็เป็นเรื่องยากแต่การที่เซาเกตจะไปคุมแมนยูเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเกินตัวสําหรับผู้จัดก,การทีมรายนี้นะครับย้อนมาไปครับก็เรยเซาเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเขาห่างหายจากการคุม ในรูปแบบสโมสรอนเนี่ยมานานหลายปีนะเขามีการออกจากวิลเลสเบรตั้งแต่ปี2009จนตอนนี้ปีไหนฮะผ่านมาหลายปีมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเขาจะมีการปรับความคุ้นเคยปรับตัวได้หรือเปล่าที่จะต้องมีโปรแกรมการแข่งนนขันในแต่ละสัปดาห์โปรแกรมหนักๆนะฮะการคุมซูเปอร์สตาร์ภายในทีมอีกนะครับโอเคทีมชาติอังกฤษก็มีซูเปอร์สตาร์แต่ที่สโมสรมันก็ มีความแตกต่างเรื่องของโปรแกรมเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆที่ก็เลยซอฟต์ต้องปรับตัวอีกนะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าเขาจะไหวไหมในจุดๆนี้นะครับโดยทางスタンคอริมอ o ์คอมเมนต์อีกนะครับว่า ผมคิดว่าทางสโมสรแมนยูควรที่จะชี้เป้าไปที่ผู้จัดก,การทีมที่ผลงานโดดเด่นทําได้ดีกับทางสโมสรมากกว่านะครับคือเอาแบบผู้จัดก,การทีมที่คุมสโมสรอ,อยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็ผลงานดีอะไรประมาณครับแล้วก็มีผลงานที่ตอบโจทย์เราได้เห็นมากับตาอะไรประมาณน,นั้นนะครับซึ่งรวมไปถึง มีถ้วยรางวัลระดับในโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับเราอาจจะมองหาคนซื้อจากในอังกฤษหลีกเดียวกันก็ได้นะครับหรือประเทศสเปนนะครับอิตาลีเยอรอมันเนี่ยก็ถือว่ามีคนซื้อท็อปฟอร์มหลายคนพอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งที่มันน่าเป็นห่วงถ้าเกิดแบนด์ยูเนี่ยยังดื้อดึงไปดึงกระโซเีเข้ามาเนี่ยก็คือรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็บุคลิกอะไรต่างๆในการแบบ มาคุมสโมสรที่มีความกดดันสูงอย่างแมนเชสเตอร์เดนนะครับเรื่องของบุคลิกมันก็มีส่วนถ้าเกิดเราดูทีมที่ปรผสมเร็จเนี่ยบุคลิกของผู้จัดก,การทีมเนี่ยชัดเจนมากนะครับเป๊ปนะครับอาเตต้านะฮะ นนบ,ออะะบุคลิกชัดเจนนะครับจนขึครอปอย่างนี้นะฮะที่มีบุคลิกชัดเจนนะครับเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ดูเหมือนว่าเกรเซอร์เกตไม่เหมาะสําหรับการมาคุมแมนยูนะครับดังนั้นแมนยูควรมองหาตัวเลือกอื่นดีกว่าที่จะเป็นเกดเซอร์เกตนะฮะนี่คือทางฝั่งสแตนคอริลมอร์เขาอธิบายมานะครับก็ในช่วงหลายลยิที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แต่เอาบทวิเคราะห์เอากระแสข่าวที่มีการสนับสนุนเกดเซอร์เกตไปเยอะละรอบนี้ก็ไปหาแบบบทวิเคราะห์ที่อยู่ในทิทางที่แบบไม่เห็นด้วยแล้ว กันมาให้เราฟังกันบ้างนะครับก็แฟนผีคิดอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจครับก็เป็นกระแสเกี่ยวกับชาโกเมสนะครับออกองกลางตัวเก่งของบุ๊คแฮมตันที่ล่าสุดมานี้ครับมีข่าวเชื่อมโยงว่า แมนเชสเตอร์เด็เราเนี่ยมีความสนใจดึงโกเม็ ate, เข้ามาแทนที่คาเซเมโรครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่มี2บุคคลครับที่มีการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของโกเม็ ate, ได้แบบชัดเจนนะครับคนแรกเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของบูลลัมตันย่างเดฟเอ็ดเวิร์ดเขาก็คอมเมนต์ออกมานะครับทุกครั้งที่โกเม็ ate, มีการเข้าไปแย่งบอลแล้วก็กู้บอลกลับมาเขามีคุณสมบัติแบบนี้ที่โดดเด่นเป็นกองกลางที่มีความดุดันรองบอลแบบเหนียวแน่นมีความแข็งแกร่งนะครับนี่คือ ฝัน้ายของทีมฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนนะครับนักเตะรายนี้คือนักเตะที่ดี่สุดที่เดฟเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเคยเห็นมาครับโดยเฉพาะคุณสมบัติในเรื่องการแย่งบอลกลับมาให้กับทีมได้นะครับอ่ะนี่คือจุดแรกอีกจุดหนึ่งครับที่มีการคอมเมนต์กันออกมาจากนักข่าวของทางวาโมฟาเมงโก้ครับเป็นนักข่าวชาวบราซิลนะ เขาก็บอกว่าโก m เมสตอนที่อยู่กับฟาเมงโกหรือบราซิลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากครับมีแววที่จะพัฒนาได้อีกไกลแล้วก็เขามาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยอยู่กับบูฟก็ดูมีแววที่จะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเขาเป็นกองกลางที่มีศักยภาพที่มากมายแล้วก็เชื่อได้ว่า เขายังพัฒนาได้อีกไกลเป็นอย่างมากนะครับโกเมสมีดีพอครับมีศักยภาพที่ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมระดับท็อปในโลกของฟุตบอลนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีบุคลิกที่ดีนะซึ่งถ้าจะพูดว่าการเอาไปเปรียบเทียบโกเมสกับคาเซเมโรเนี่ยโกเมสอาจจะ ไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือคุณสมบัติในเรื่องของการเล่นเกมรับมากกว่าเท่ากับทางกาเซเมโรนะคือเอามาเทียบกับกาเซเมโรเนี่ยเรื่องของเกมรับโกเมสอาจจะด้อยกว่าแต่จุดที่โกเมสเด่นกว่าทางกาเซเมโรก็คือการที่เล่นบอลพาบอลเข้าสู่แดนหน้าพาบอลขึ้นสู่แดนหน้านั่นเองหรือเน้นเกมรุกนั่นแหละจุดนี้โกเมสจะโดดเด่นมากกว่านะครับตามนี้นะฮะนี่คือบทวิเคราะห์2จุดนะครับที่ทําให้เราก็คิดว่า เออนักเตะรายนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แรงเกินไปเกมรับพอที่จะ โอเคเล่นได้นะครับจุดเด่นก็คือการแย่งบอลกลับมาอาจจาะไม่ได้เล่นเกมรับที่เหนียวแน่นเข้ากับคาเซเมโร่แต่มันก็มีความหลากหลายในเรื่องของการเล่นเกมรุกด้วยนะครับอ่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับประเด็นปิดท้ายกันนะครับมีรายงานจากบุนโดเดอบติโวนะครับมีการระบุว่ามเรโล่ซานเตียโก้คอสตาแนวรับของนรตีแอนโฟเรสเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังได้รับความสนใจจากบิ๊กทีมในยุโรปมากมายนะครับซึ่งนำข้อมูลออกมาล่าสุดนะครับมีการคอมเมนต์ Why? Wow. นักเตะเวลานี้กําลังได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาเปเช่นะครับแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอด้วยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยมีลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาสเซลแล้วก็แมนยูรวมไปถึงอร์เซนที่จับตามองนักเตะรายนี้ยังใกล้ชิดนะครับแล้วก็นักเตะเวลานี้อาจจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับถ้าเกิดมีเรื่องของข้อเสนอที่น่าพึงพอใจยื่นให้กับฟอร์เรทนะครับตอนนี้ตามข้อมูลจาก Transfer Market ครับเขาบอกว่าราคาใน,นปัจจุบันเนี่ยประเมินออกมาอยู่ ่ประมาณ25ล้านยูโรเท่านั้นครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจนะแต่ว่าเรื่องของ ดุสมบัติอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเรามารอข้อมูลที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนจากเสอ่อเบียที่เขาพิชค,อคอรอกันออกมาเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วนะครับที่ผมดูนะจากสถิติก็คือจะเป็นแนวรับที่มีเทคนิคซึ่งแน่นอนครับว่าพอมีเทคนิคเนี่ยการเล่นบอลหรือส่งต่อบอลแก้เพจเนี่ยก็โดดเด่นด้วยนะครับมีการเข้าปะทะที่เปอร์เซ็นต์ยอดเยี่ยมพอสมควรนะครับรวมไปถึงความมั่นใจในการเล่นกับบอลสถิติเรื่องเนี้ยกท็ทําได้ดีการเคลียร์บอลน,นะครับแล้วก็ เป็นแนวรับที่ฉลาดในการเล่นเกมรับด้วยนะครับก็แบบไม่ได้แบบมีแต่ พละกําลังอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าไอจังหวะที่ควรเข้าจังหวะที่ไม่ควรเข้าเนี่ยแนวรับอะไเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าบอกว่ามีเรื่องของทักษะการเล่นกับบอลจ่ายบอลได้แล้วก็ครองบอลไว้กับตัวได้เนี่ยมันก็เป็นแนวรับสมัยใหม่ที่เราได้เห็นแต่ละทีมมาละนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่สโมสร้องการด้วยสําหรับแมนยูเรานะนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอให้สื่ออังกฤษเขาวิเคราะห เยอะๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้รับฟังกันนะครับเบื้องต้นก็สรุปให้รับฟังกันก่อนแค่นี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของซาวด์แมนชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ